สวัสดีค่ะฟูการอนนะคะท่านนบแสงโอสถจริงๆหลักๆหนูทำ YouTube ค่ะ YouTube นี่คือเป็นหลักเลยเป็นอาชีพหลักตอนนี้เลยค่ะถ้า YouTube นี่น่าจะเข้าปีที่3ค่ะปีที่3 2-3 ปีตั้งแต่ตื่นอาบน้ำทาครีมใช่ไหมจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าตอนที่เป็นผู้ชายอยู่อ่ะไม่ได้อินกับการทาครีมเพราะรู้สึกว่าการเอาอะไรมาทาเยอะๆอ่ะทำให้หน้าแก่เร็วแต่พอแบบเราเริ่มเข้ามาในวงการการแต่งหน้าแล้วว่าเราแต่งหน้าทุกวันอ่ะเพราะฉะนั้นยิ่งแต่งเยอะแค่ไหนเราก็ต้องยิ่งบำรุงช่วงนี้ก็คือจะแบบลงครีมเยอะมากตื่นกับก่อนนอนเนี่ยใช้เวลาการทาครีมไปแล้วชั่วโมงกว่าเพราะว่าเช้า7ตัวกลางคืน13ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครีมที่หนูใช้เยอะมากเซรั่ม4โทนเนอร์2เต็มสิวเจลครีมมาสก์หน้าอีกอะไรเงี้ยก็เหมือนลงไปไม่รู้ตัวไหนช่วยก็น่าจะช่วยกันแบบแบ่งๆกันช่วยก็เลยแบบใช้ไปก่อนก็ไม่รู้ว่าทุกเดือนเนี่ยที่หน้าใสไม่รู้เป็นเพราะตัวไหนนะครับใช้มั่วไปหมดเอาจริงๆการแต่งหน้าค่ะก็เริ่มจากการที่เราเป็นสิวก่อนแล้วก็รู้สึกว่าอยากลองปกปิดดูเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกจะได้มั่นใจหลังจากนั้นก็คือเริ่มแต่งหน้าเข้ามาเรื่อยๆพวกเทคนิคส่วนใหญ่อ่ะก็คือดูจากฝรั่งดูจากแบบการแต่งหน้าของเขาแล้วก็แบบเอามาปรับเข้ากับแบบหน้าเราแบบตาเราอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าทำตามเขาทุกอย่างมันก็ไม่ได้เพราะเขาตาโตเราเป็นคนตาเล็กอะไรเงี้ยค่ะก็แค่เอามาแบบปรับให้มันเข้ากับเราเฉยๆต้องบอกหนูคนแต่งหน้านานมากนะคะไม่ว่าจะเป็น everyday look หรืออะไรก็ตามคนแต่งหน้านานอยู่แล้วแบบนานมากๆขั้นต่ำเลยอะค่ะชั่วโมงครึ่งนี่คือแบบว่าไปตลาดอะไรเงี้ยคือชั่วโมงครึ่งอย่างน้อยเพราะว่าหนูเชื่อว่าการแต่งหน้าที่ดีต่อให้มันจะน้อยแค่ไหนแต่มันต้องละเอียดติดนึงหนูไม่ออกไปงานไม่คือทุกครั้งก็คือจะไปงานค่อนข้างสายบ่อยเพราะว่าจะละเอียดมากๆแล้วยิ่งแบบต้องลงสีตาเยอะๆอะไรเงี้ยแบบเอาใหม่เป็นขอบทุกอย่างต้องนวลต้องแบบละเอียดยิบเท่านั้นถึงจะแบบออกจากบ้านได้ขนตาตกเส้นหนึ่งก็ไม่ได้นะคะหนูก็จะเอาแหนบดึงออกเลยทันทีอยู่กับจมูกก็ต้องอยู่กับจมูกว่าต้องเล็กเท่ายุงเท่านั้นถึงจะออกจากบ้านหน้าต้องแบบเหมือนคนโดนขอบต้องเล็กเท่าแบบข้อศอกเท่านั้นแบบเหมือนคือปั้นโครงใหม่หมดเลยเพราะเราแบบพื้นฐานเราไม่ได้มีโหนกแก้มไม่ได้มีกรามแต่แบบสิ่งที่เราชอบคือแบบการแต่งหน้าแบบฝรั่งคนอเมริกันคนผิวสีอย่างเงี้ยเขาจะแบบชัดเพราะฉะนั้นเราต้องแบบทำจนกว่าแบบมันจะออกมาถึงจะแบบเสร็จตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยก็คือติดการแบบว่าแต่งหน้าแบบละเอียดมากๆไม่มีค่ะไม่มีใครเอาหนูแต่งหน้านานมากก็คือเป็นเวลากระเทยค่ะแบบนัดกันที่ย่างใกล้เจอกัน18:00 น.อะไรเงี้ยเหมือนล่าสุดลอยกระทงก็คือนัดลอยกัน16:00 น.ที่สยามหนูไปถึงน่าจะ17:00 น.ได้ค่ะ17:30 น.เพื่อนก็ยังอยู่คือเพื่อนเป็นชนีที่แบบว่าแป้งพับปัดแก้มออกจากบ้านแค่นั้นเครื่องสำอางใช่ไหมที่แบบซื้อเคยทำคลิปแล้วค่ะมานับราคาเพราะหนูเป็นคนจำราคาเครื่องสำอางได้หมดเพราะว่าไม่ค่อยมีเครื่องสำอางไทยน้อยมากก่อนอันนี้เราจะซื้อแต่ของแบบเมกาจะแบบพรีออเดอร์ลิปเลิฟนับมา 900,000 กว่าบาทค่ะชอบเครื่องสำอางไม่ได้นับลิปนะคะลิปที่แบบเป็นพันๆแท่งเราไม่ได้นับเลยนับแต่อายแชโดว์1,000-2,000-3,000อย่างเงี้ยรวมแบบเชดดิ้ง 900,000 กว่าบาทพอหลังจากรู้ว่าเราหมดตรงนั้นไป 900,000 ก็เลิกซื้อเครื่องซาวมาอีกเลยค่ะทุกวันนี้คือใช้แต่ของเก่าบางอย่างต้องยอมรับว่าหมดอายุไปแล้วนะคะแต่ก็ยังใช้อยู่เพราะเป็นคนขี้ห่วงเครื่องสำอางมากไม่เคยแบบให้เครื่องสำอางกับใครเลยถึงรู้นะคะว่าหมดอายุแล้วบางทีรองพื้นแบบมันดำแล้วอะก็จะใช้เพราะว่าเสียดายพอรู้ว่าเราหมดไปหลายแสนเหมือนกันนะเราก็ต้องแบบเอามาใช้ให้มันคุ้มคือบางทีอายแชโดว์หยิบออกมาแบบมันแตกแล้วอะมันก็โกยเข้ามาใส่หลุมเหมือนเดิมแล้วก็หยอดแอลกอฮอล์ใหม่แล้วก็เอาไปตากแดดให้มันแข็งตัวเพื่อใช้ใหม่จะไม่มีการทิ้งเด็ดขาดทุกอย่างจนกว่าจะหมดจริงๆเพิ่งรู้คุณค่าของเงินค่ะผ่านหนูชอบเครื่องสำอางเมืองนอกมากแล้วแบบบางทีมันไม่ได้ขายเป็นแบบชิ้นเดียวมันแบบเป็นเซตละ10,000ก็แบบมี5-6ชิ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องเหมาเป็นเซตแล้วยิ่งเป็นแบบเครื่องสำอางของเซเลบริตี้ที่เขาคอลแลบการต่างๆแบบเซเลบต่างๆเราก็ต้องเอามาหมดทั้งเซตเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็คือซ้ำกับคอที่แล้วแต่ก็ต้องมีถึง4จะไม่ต่างกันมากก็ต้องมีก็ไม่รู้มีไว้ทำไมจริงๆแต่งหน้าไม่เป็นนะครับเพราะก่อนนั้นเนี่ยก็คือโดนเรื่องแต่งหน้ามาตลอดว่าแบบแต่งหน้าแบบผิดสีผิดอะไรว่าเหมือนดูทุกวันนะคะแล้วก็ชอบแล้วยิ่งชอบฝรั่งยิ่งแบบรู้ว่าเราต้องทำโครงหน้ายังไงยิ่งแบบทำจนทำทุกวันมันก็แบบเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็นานเหมือนกัน
ต่อให้เกาหลีก็คือนานจริงๆแล้วเวลาหนูลงรองพื้นอะแบบหนูใช้รองพื้นเฉพาะรองพื้นอย่างเดียวครึ่งชั่วโมงอะค่ะเพราะว่าแบบดูทฤษฎีของฝรั่งที่เขาเป็นช่างใหญ่ๆเวลาเขาแต่งหน้าเซเลบเดินพรมแดงเนี่ยค่ะเขาใช้เวลา6ชั่วโมงนะคะต่อการแต่งหน้าครั้งหนึ่งวันนึงเขาจะรับได้แค่คิวเดียวที่เดินพรมแดงเพราะว่าจะเริ่มแต่งเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเสร็จเช้าเสร็จเลยเพราะมีการวนรองพื้นเขาจะแบบอยู่กับผิวหน้านานมากๆเลยหนูก็เลยแบบเชื่ออย่างนั้นแล้วก็มันก็ดีจริงๆกับการที่แบบเรากดรองพื้นไปเรื่อยถึงแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็กดไปมันเนียนแล้วมันก็ทำให้หน้าเราอยู่นานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้เวลากับการแต่งหน้านานหยิบทุกรอบเลยจริงๆหนูก็บอกตลอดนะเรื่องการเบรกแป้งที่กำลังจะทำเนี่ยค่ะสำหรับคนที่หน้ามันผู้หญิงส่วนใหญ่หน้ามันแล้วก็หน้าแบบเหงื่อง่ายแบบลุงขนกว้างคือฝรั่งที่เขาเบรกหน้าเนี่ยเขาทำเพื่อแบบให้มันป๊อปออกมาจุดนั้นแบบใต้ตาคางหน้าผากให้มันนูนออกมาแต่จริงๆแล้วมันสามารถใช้กับคนไทยได้ที่แบบเป็นคนผิวหน้ามันผิวอะไรเงี้ยสามารถทำทั้งหน้าได้อะค่ะเพื่อแบบปกติเราแต่งหน้าจะอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงอันนี้ก็จะคูณเข้าไปเป็น6ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับแบบจะไม่มันแต่มันก็ดูตลกนิดนึงนะฮะเนี่ยค่ะคือการทำอย่างเงี้ยนี่คือการเบรกหน้าแบบที่ฝรั่งทำแต่เขาทำเพื่อแบบให้ตรงเนี้ยมันขาวกว่าส่วนอื่นแบบป๊อปออกมาแต่ว่าในคนเอเชียที่แบบเป็นคนแบบหน้าร้อนเงี้ยสามารถทำได้ทั้งหน้าเลยทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีแล้วก็ปัดออกมันจะทำให้หน้าเราอะไม่มันแบบคูณเท่าตัวไปที่เราแบบไม่มันอยู่แล้วแต่หนูไม่ได้เป็นคนหน้ามันหนูจะไม่ได้ทำทั้งหน้าทำแค่แบบที่ฝรั่งเขาทำกันนะครับแบบจุดที่ต้องการแบบให้มันป๊อปออกมาแบบโหนกแก้มคางกรามหน้าผากแค่นี้ที่หนูทำแล้วก็ช่วยเรื่องจมูกด้วยนะคะสำหรับที่จมูกใหญ่แบบปีกจมูกใหญ่อะไรเงี้ยช่วงแบบว่าปีกให้มันขาวต้องบอกว่าคนไทยจะเข้าใจกันว่าเวลาแต่งหน้าเวลาไล่จมูกค่ะจะไล่ให้แบบมันดำตรงนี้หมดเลยแต่จริงๆแล้วฝรั่งเขาจะไล่แค่เส้นเดียวแค่ตรงสันตรงนี้อยากให้เป็นสันส่วนตรงที่ข้างๆให้เป็นขาวไปหมดให้เข้ากับสีตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะเห็นเหมือนแบบเป็นเนื้อกระดูกเราขึ้นมาจริงๆซึ่งยิ่งดำมันก็ยิ่งใหญ่ค่ะก็เลยแบบหนูก็จะไม่เคยแบบเบนจมูกแบบนั้นมันก็เลยตลกนิดนึงนะคะเหมือนลิงแต่สังเกตว่ามันจุดที่เราทำไฮไลท์คือมันเป็นจุดที่แบบต้องการให้มันแบบป๊อปออกมาหมดเลยใช่ค่ะส่วนแป้งก็เป็นแป้งฝุ่นทั่วไปได้หมดเลยแป้งฝุ่นเด็กที่ไม่ได้อย่างเดียวเพราะว่าแป้งฝุ่นเด็กนี่ทำให้หน้าแบบไม่ดีด้วยนะคะเพราะว่ามันใช้ดูดซับความชื้นแบบว่าใช่ค่ะมันใช้กับตัวได้ที่แบบอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ใช้กับหน้าไม่ได้แบบสังเกตดีนะมันจะมีความแบบว่าเป็นโหนกขึ้นมาแบบเป็นเงาไปนิดนึงอันนี้คือเป็นพื้นฐานการสร้างโครงเฉยเรายังไม่ได้ปั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องปั้นด้วยเชดดิ้งช่วยไฮไลท์อีกอันนี้เป็นแค่เหมือนแบบเต็มผิวเพื่อจะแบบว่าให้แบบชัดขึ้นแล้วนะจากคนที่หน้าไม่มีก็จะแบบจะมีความแบบนี่คือเอฟเรลูของหนูอันนี้ก็คือใช้แป้งขาวเนี่ยค่ะแป้งอะไรก็ได้ที่เป็นแบบที่มันสว่างหน่อยมาลงจุดเดิมที่เราเบรกไว้แต่ลงได้เป็นแบบด้วยแปรงแทนหนูเข้าใจคนที่ถักนะคะแล้วก็เข้าใจคนที่กำลังทำได้ว่าความชอบไม่เหมือนกันแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันคืออะไรเพราะเขาอาจจะแบบเป็นพิมพ์นิยมมาว่าการแต่งหน้าน้อยๆการแต่งหน้าแค่นั้นมันสวยแล้วแต่จริงๆการแต่งหน้ามีหลากหลายมากแล้วก็การแต่งหน้ามันทำให้คนสวยขึ้นนะหนูเชื่อแบบนั้นเพราะว่าหนูอ่ะเคยคิดว่าเป็นคนสวยนะคะแต่พอล้างหน้าก็คือผู้ชายผมยาวคนนึงเลยรู้สึกว่าเราแต่งหน้าแล้วสวยขึ้นจริงๆก็เลยคิดว่าการแต่งหน้ามันสำคัญมากๆเอาจริงถ้าพูดถึงความสวยแต่ก่อนหนูก็คิดเหมือนกันว่าแบบคนสวยก็คือคนสวยมีแบบแค่แบบนี้คือพิมพ์นิยมแต่พอหนูโตขึ้นเข้าสู่แบบอะไรที่มันกว้างขึ้นอ่ะไม่ได้พูดเอาตัวเองสวยนะคะแต่ว่าทุกคนสวยอันนี้หนูพูดจริงนะทุกคนอ่ะสวยหมดเลยเพราะว่าทุกคนมีหน้าเป็นของตัวเองหมดเลยและอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรให้มันแบบสวยขึ้นมากกว่าทุกคนมีพื้นฐานหน้าเหมือนกันอยู่แล้วสามารถทำให้มันสวยได้หมดอ่ะทุกคนสวยหมดอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะจับจุดตัวเองได้ไหมว่าเราต้องแต่งตัวแบบไหนอันไหนเข้ากับเราส่งเสริมเรามันก็จะยิ่งสวยยิ่งขึ้นแต่พื้นฐานคือทุกคนสวยอยู่แล้วก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่แบบถ้าไม่แต่งก็สวยเบาๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าแต่งก็สวยชินไปแล้วค่ะจริงๆเพิ่งต่อเมื่อคืนเพราะว่ามันหักแล้วก็คือทำอะไรไม่ได้เลยต้องรีบไปต่อใหม่กดอะไรไม่โดนเลยเหมือนจะเกาหัวนิ้วไม่ถึงคือเหมือนเราเคยยาวมาแล้วเรากะแล้วว่ามันถึงแต่พอมันสั้นแบบเกาหลังแบบคือเผื่อไปแล้วว่าเล็บยาวยังไงก็ต้องถึงพอตัดไปแล้วเข้าไม่โดนคือตกใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะหนูไม่เคยโดนชมเลยที่ตั้งแต่หนูอยู่ในโซเชียลมาแบบ 5-6 ปีก่อนที่จะแบบ2ปีนั้นหนูอยู่ในโซเชียลมาโดนด่ามันตลอดเพราะว่าส
ิ่งที่เราทำเราก็เข้าใจเราก็โดนด่ามาตลอดจนเรามาทำ YouTube เนี่ยดีขึ้นจนอันนั้นแหละเดินแบบเกฮาวจนแบบตอนนี้ทำคลิปขอบคุณสุดท้ายในวอล์กดีใจมากนะหนูเป็นคนที่แบบไม่เคยร้องไห้เลยแบบอยู่มันน้ำตามันออกไปโดยที่แบบตอนที่เราพูดคำว่าไม่เคยโดนชมอยู่แบบนี่เหรอคำชมมันมีความสุขแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบดีใจมากตอนนั้นแบบตกใจไปหมดทุกอย่างเลยแบบไม่คิดว่าคนจะแบบให้ความสนใจดูเราแล้วก็ชื่นชมอะค่ะแบบไม่เคยโดนชมก็เลยแบบงงตอนนั้นงงไปหมดเลยทุกวันนี้แม่งเรียกลูกชายอยู่เลยค่ะทุกวันนี้ก็ยังพูดกับเพื่อนมาเพื่อนว่าแบบลูกชายเก่งมากเนี่ยลูกชายชอบแต่งหน้าจะแต่งตัวสวยแต่เรียกลูกชายนะคะเพราะหนูโตมาในกรมทหารไงคะก็เลยแบบใช่ถูกปลูกฝังว่าต้องมีแบบภรรยาต้องมีอะไรยากไหมหนูอันนี้หนูไม่รู้เลยเพราะว่าหนูอะบอกตอนพ่อเสียไม่กล้าบอกตอนพ่ออยู่เพราะพ่อเป็นคนค่อนข้างที่แบบสายก่อนแบบเดี๋ยวลูกใครเป็นกระเทยกูเตะอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนั้นก็เลยแบบไม่ได้เปิดกับพ่อเลยเพราะว่าอีกอย่างเราอยู่ในกรมทหารด้วยในระแวกนั้นก็คือใครเป็นอะไรก็คือเดี๋ยวโดนนินทาแม่ก็จะแบบอายเขาอีกอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้พร้อมที่จะไม่ได้อยากจะเปิดอย่างตอนนั้นเพราะเราก็เรียนด้วยจนพ่อเสียค่ะเราได้แบบมีคลิปที่ดังไว้พอดีช่วงพ่อเสียเราก็แบบได้บอกแม่ว่าเออเราไม่ได้เป็นผู้ชายนะอะไรเงี้ยแรกแม่ก็งงๆแม่ก็แบบแม่ก็อายค่ะเขาพูดอยู่แล้วว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวบ้านนั้นบ้านนี้ก็รอก็อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดแค่เรื่องนั้นอย่างเดียวทำให้เขาเห็นว่าเราก็ทำงานตรงนี้ถึงไปแล้วก็มีงานทำตรงนี้นะหาเงินมาให้เขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเริ่มเขาเข้าใจแต่ก็ยังเรียกลูกชายเหมือนเดิมวันนี้เป็นแบบ everyday look ง่ายๆก็จะเป็นแบบว่าเป็นซอฟแกรมที่แบบตอนนี้คนผิวสีที่เมกันกำลังแบบฮิตแต่งกันคือเหมือนช่วงมันจะมีช่วงหนึ่งวันช่วงปี2ปีก่อนที่เขาจะฮิตแต่งแบบหลายๆสีเป็นแบบเดี๋ยวนี้เขาจะฮิตแบบว่าเป็นช่วงของแบบเออร์โทนมากกว่าแต่ก็เป็นเออร์โทนที่แบบก็ยังแรงอยู่นิดนึงมีค่ะมีตั้งแต่อยู่ใน Facebook แล้วตอนนั้นก็มีแฟนคลับเป็นเด็กๆจนต่อให้โดนด่าก็ยังมีกลุ่มนึงเล็กๆที่แบบเขายังแบบชอบเราเหมือนเดิมเงี้ยจนเรามาเทิร์นแต่งหญิงจนอะไรอย่างเงี้ยทุกเนี่ยก็ยังมีคนเดิมๆแบบที่เห็นอยู่เขาชอบที่เป็นเราเลยเพราะตอนที่หนูเป็นผู้ชายหนูก็ชอบแต่งตัวพอเรามาไปแต่งหญิงอะเราก็ยังเป็นตัวเราอีกมันแบบไม่ได้ลุคซ้ำไม่ได้แบบมันดูแปลกๆดูเป็นตัวเราเองอะเขาเลยชอบเราหนูว่าเป็นโอกาสมากกว่าค่ะเพราะว่าคือหนูก็ตั้งแต่หนูเริ่มมีชื่อเสียงใน Facebook ก็ได้ยินมาตลอดว่าแบบให้รีบกอบโกยนะว่าเดี๋ยวเด็กใหม่ก็จะมาดังได้ก็ดับได้อย่างเงี้ยเราได้ยินมาตั้งแต่แบบปีแรกๆจนนี้เรา8ปีแล้วอะก็ยังกล้าพูดว่าชื่อฟุกกะลอนก็ยังมีอยู่คือคนก็ยังรู้จักพูดไปก็แบบไอ้นี่นะคะอายตัวเองเหมือนกันแต่แบบเหมือนมันได้โอกาสมากกว่าในแต่ละปีในแต่ละโอกาสมันมีโอกาสที่ทำให้คนได้รู้จักเรามากขึ้นมีโอกาสได้ทำหลายๆอย่างที่แบบไม่เคยทำอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบเป็นกระแสเป็นที่พูดถึงขึ้นมาก็เลยแบบยังมีมาเรื่อยๆอยู ไม่เที่ยวค่ะไม่ดื่มไม่ดูดบุหรี่ไม่ดื่มไม่เที่ยวชอบแต่งตัวแรงคนชอบแต่งตัวโป๊แต่งตัวแรงแต่ว่าไม่เที่ยวค่ะไม่เที่ยวเลยคือไม่เที่ยวเลยนะคะนอกจากแบบปีนึงจะมีงานมันเกิดเพื่อนหรือแบบถ้าเรียกได้ก็ไม่ไปเป็นคนชอบเต้นเหมือนกันนะคะเต้นได้แต่ว่าไม่ดื่มบุหรี่ทุกอย่างแอลกอฮอล์หรือว่าในผับอะไรเงี้ยจะไม่หรือปีนึงจะมีสักครั้งที่เผลอหลุดไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยแบบเป็นงานมันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าในกลุ่มเพื่อนผู้ชายตอนที่เป็นผู้ชายอยู่ทุกคนคือแบบเราก็ได้แค่แบบนั่งดูอย่างเดียวแล้วก็คุยไปเขาก็แบบเลเทปไปปะเราก็หามันเหม็นเองตั้งแต่เด็กก็เลยแบบทำให้แบบไม่ยุ่งกับไอ้พวกนี้เลยบอกเสมอค่ะว่าแบบทุกคนแบบอยากเป็นเหมือนเราแต่เราจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองเพราะหลายคนอยากทำแบบอุ๊ยจะได้ดังแบบพี่ฟุกหนูไว้หนวดได้ไหมคะต้องทำไงถึงจะแบบหนวดขึ้นแค่นั้นอะไรเงี้ยเลยบอกว่าไว้เพราะว่าตัวเองชอบหรือไว้เพราะแบบว่าอยากเป็นเหมือนคนอื่นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไปให้สุดเหมือนที่เราชอบแต่งหน้าแล้วเราชอบที่จะมีหนวดแล้วมันเป็นลุคของเราแล้วเราชอบเราไม่ได้อยากทำเพื่อแบบเป็นกระแสอะไรตั้งแต่หนวดมันขึ้นมาเราไม่เคยโกนเลยเราชอบและยิ่งเราแต่งหน้าเราสวยขึ้นเรารู้สึกว่าเราสวยและตอนที่ไม่มีหนวดมันไม่สวยคุณหาความชอบของตัวคุณเองแล้วก็ทำแค่อย่าทำมันทำสิ่งที่ชอบอย่าทำตามคนอื่นถ้าให้เล่าจริงเลยคืออย่างที่บอกพ่อเป็นทหารก่อนแล้วทีเนี้ย
พ่อมีหนวดแต่พ่อต้องโกนหนวดพ่อก็เลยแข็งแม่ก็เลยปลูกฝังตั้งแต่เราจำความได้ว่าถ้าหนวดขึ้นห้ามโกนนะเดี๋ยวจะแข็งเหมือนป๋าเหมือนพ่อเดี๋ยวจะแข็งเหมือนพ่ออะไรเงี้ยมันก็ไม่เคยขึ้นนะคะไม่เคยขึ้นเลยจนเราเริ่มแต่งหญิงมันถึงจะเริ่มมีมาแบบไล่ๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่กล้าโกนมีเหตุผลแค่นี้เลยคือกลัวมันแข็งแล้วมีแค่นี้นะคะตรงอื่นไม่มีมีแค่แบบตรงเนี้ยไม่กล้าโกนก็คือปล่อยไว้กันแล้วแล้วเราแต่งหน้าแต่งตัวไม่รู้สึกว่ามันแบบมันขัดอะเรารู้สึกว่าแบบมันก็สวยไม่มันขัดตรงไหนเลยอะไรเงี้ยเพราะเคยโกนครั้งนึงตอนที่ทำจมูกเขาบังคับโกนตอนก่อนเข้าห้องผ่าตัดที่เกาหลีอะค่ะถ้ารู้ก่อนคือไม่ไปแน่นอนเพราะเห็นคนบอกเยอะแล้วว่าโกนยังไงก็ต้องสวยถ่ายรูปเล่นจบไม่ออกจากบ้านทำจมูกเสร็จคืออยู่บ้านไม่ถ่ายไม่มีการถ่ายรูปไม่มีการถ่ายคลิปไม่มีการอัปเดตสตอรี่ใดทั้งสิ้นเพราะไม่มั่นใจเลยค่ะแบบไม่ได้เลยอะตอนไปวิ่งหลุดรู้สึกแบบแต่งหน้าไงก็ไม่สวยไม่ใช่เราเลยอะต้องรอนานมากแบบร่วม3เดือนกว่ามันจะเริ่มขึ้นนะคะหลายนั้นเลยแบบจะทำอะไรต้องถามก่อนแล้วแบบต้องโกนหนวดไหมคะหนวดหนูยังอยู่ใช่ไหมคะคือถึงจะยอมทำเราต้องยอมรับเลยว่าไม่เคยไวเพราะแบบอุ๊ยดังยอดไลค์เยอะไม่เคยเลยตั้งแต่แรกอย่างที่บอกว่าเป็นพ่อแม่มาก่อนที่แบบกลัวหนวดมันจะแข็งก็เลยแบบไวมาเรื่อยแล้วพอเราเริ่มแต่งหน้าแต่งตัวแบบมันสวยนะแบบตอนส่องกระจกมันแบบไม่เหม็นจะขัดตรงไหนเลยอะมันแบบมันสวยขึ้นโดยที่แบบงงๆหนวดหนูไม่เคยเป็นอุปสรรคในการแต่งหน้าเลยแบบไม่ติดรองพื้นไม่ติดแป้งมันแบบคือเหมือนเป็นผิวปกติเลยหนูว่าอันนี้ก็คือเป็นความชอบของใครของมันอีกเราอะอยากเรียนแบบคนคนนึงแต่มันก็ไม่สามารถเป็นเหมือนเขาได้อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนมีความต่างของตัวเองทำตามสิ่งที่เราชอบแล้วมันส่งเสริมบุคลิกเราถูกกาลเทศะอะไรก็คือโอเคหมด